ับและตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานที่ที่มีกิจกรรมน่าสนใจอยู่อย่างนึงครับและเป็นที่นิยมของหมู่วัยรุ่นที่มาเที่ยวที่นี่ครับซึ่งที่นี่ก็คือเพนบอลครับซึ่งที่นี่ครับอยู่ไม่ไกลมากครับเลยพญาใต้มานิดเดียวครับอยู่ตรงถนนเทพประสิทธิ์ครับซอย9ครับเข้ามานี่จะมีกิจกรรมอะไรเต็มหมดเลยครับพอดีวันนี้ครับผมอยากบู๊พกความเกรียมมาเต็มกระเป๋าเลยครับยิงให้ไส้ไหลให้หมดครับยังไงตามผมมาเลยดีกว่าครับนี่ครับเป็นอุปกรณ์ของเพนบอลครับที่เห็นอยู่ตอนนี้มีหมวกอยู่อย่างเดียวครับน่าจะมีอีกหลายอย่างครับเดี๋ยวยังไงไปถามพี่เลยดีกว่าครับอยู่ตรงนี้ครับตามมาครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมสุเทพครับเป็นเจ้าหน้าที่ในการดูแลแขกนะครับในสนามระหว่างที่แขกกำลังเล่นอยู่ครับอ๋อครับหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือกรรมการครับคอยดูแลแขกทั่วไปเป็นกรรมการด้วยดูแลด้วยครับผมแล้วอุปกรณ์ของที่เนี่ยครับมันต้องใช้อะไรบ้างครับอุปกรณ์อย่างแรกก็คือปืนครับปืนนี้ใช้สำหรับยิงเพนบอลอย่างเดียวนะครับโดยเฉพาะก็คือเป็นลูกกลมๆข้างในเป็นสีเวลายิงแล้วลูกกระสุนก็จะแตกเป็นปืนเพนบอลอันนี้และอย่างที่สองก็คือเป็นหน้ากากนะครับหน้ากากนี้ก็ไว้สำหรับที่จะต้องใส่เล่นในสนามนะครับเพื่อป้องกันที่จะโดนใบหน้าบริเวณดวงตาได้นะครับแล้วมีใครเคยแบบโดนยิงเข้าหน้าบ้างไหมก็มีครับมีประจำแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราก็อย่าไปถอดหน้ากากพี่ครับถ้าเกิดคือถ้าจะเล่นเนี่ยครับต้องมีหน้ากากมีปืนแล้วปืนเป็นยังไงครับขอดูได้ป่ะครับครับได้ครับปืนก็ลักษณะนี้ครับเป็นปืนเพนบอลแล้วก็ยิงแต่ละนัดเป็นเซมิออโต้นะครับเราไม่ต้องไปขึ้นลำอะไรมันก็จะขึ้นลำเองนะครับแล้วก็จากตรงนี้มันก็จะเป็นกระปุกนะครับเป็นใส่ลูกปืนนะครับใส่เข้าไปในนี้ครับได้กี่ลูกอ่ะพี่ใส่ตรงนี้ก็ได้ถึงประมาณ120นัดครับอ๋อครับแล้วยิงได้รัวเลยเหรอพี่ก็ยิงรัวได้อยู่ที่ว่าเราเหนี่ยวไกลนะครับเราก็เหนี่ยวไกลติดๆกันหน่อยนะครับรัวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ก็มีเท่านี้เหรอครับที่ป้องกันครับผมก็มีปืนแล้วก็มีหน้ากากแล้วก็อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือบริเวณลำตัวเราเนี่ยต้องใส่ชุดทหารนะครับเป็นชุดหมีชุดหมีครับเพื่อป้องกันสีนะครับมันก็จะลดแรงกระแทกได้ในระดับหนึ่งนะครับกติกาในการเล่นเกมก็คือต้องแบ่งเป็น2ทีมก็คือสีเหลืองแดงนั้นจะต้องไปเอาธงของอีกทีมหนึ่งครับสมมุติว่าทีมสีเหลืองอยู่ตรงจุดธงสีเหลืองอีกทีมสีแดงก็ต้องไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีธงสีแดงเริ่มที่ฐานนะครับจากนั้นต้องวางแผนการแล้วก็บุกโจมตีผู้เล่นของฝ่ายตรงข้ามเพื่อไปเอาธงให้ได้นะครับถ้าสมมุติว่าเอาธงได้ถือว่าเป็นทีมที่ชนะในเกมนั้นแล้วก็จะเริ่มเกมใหม่กันอีกนะครับแต่นี้มีแบบไม่โดนยิงแบบวิ่งไปหยิบธงอย่างเดียวก็อย่างนั้นก็ได้ครับก็จะเสี่ยงหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะมีการวางกองหลังไว้ด้วยนะครับกองหน้าที่วิ่งเข้าไปก็ส่วนมากก็จะตายก่อนครับก็คือหยิบได้นี่ก็จบเกมแล้วจบเกมครับจบเกมเลยครับผมไม่คุ้มค่าใช้จ่ายนี่มันแพงป่ะครับค่าใช้จ่ายเริ่มต้นอยู่ที่400บาทครับ50ลูก400บาท50ลูกครับต่อคนครับผมต่อ1คนนะครับรวมนี้รวมอุปกรณ์รวมทุกอย่างเลยครับผมชุดอะไรครับถ้า70ลูกก็เป็น500บาทถ้า600บาทก็เป็น90ลูกแล้วเนี่ยครับเราลุยกับทีมงานครับแข่งกันมานานครับเนี่ยครับพวกนี้ครับขอเสียงหน่อยครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ครับได้รู้ว่าไผ่เป็นไผ่ครับเดี๋ยวแต่งตัวกันนึงครับแล้วค่อยเจอกันครับในสนามก่อนเริ่มเกมครับบอกเรื่องของกติกากันก่อนนะครับแล้วก็กฎข้อห้ามนะครับกติกาในวันนี้เล่นแบบยึดธงครับเดี๋ยวทั้ง2ทีมเริ่มจากธงนะครับสีแดงและธงสีเหลืองนะครับทีมไหนสามารถไปเอาธงได้ก่อนถือว่าเป็นฝ่ายที่ชนะนะครับแล้วก็ข้อห้ามครับระหว่างในสนามยิงกันอยู่ห้ามถอดหน้ากากนะครับเพราะว่าเป็นอันตรายสิ่งที่อันตรายถ้าโดนยิงหน้ากากก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าหน้ากากป้องกันบริเวณใบหน้าอยู่ห้ามยิงใกล้เจาะกันนะครับ5เมตรถึงประชิดนะครับเพราะว่าถ้าโดนแล้วก็จะเจ็บได้นะครับถ้าอ้อมไปด้านหลังใกล้ๆนะครับบอกว่ายูเดทนะครับอ้อมไปด้านหลังนิดหนึ่งนะครับใครที่โดนเจาะยูเดทด้านหลังถือว่าให้ออกเลยทันทีนะครับถือว่าตายเหมือนกันนะครับระหว่างที่ยิงอยู่ในสนามคนไหนที่โดนยิงก่อนถือว่าคนนั้นตายนะครับ
ให้ยกมือแล้วก็เดินออกไปทีละคนนะครับถ้ายกมือแล้วก็อย่าไปยิงกันซ้ำนะครับเดี๋ยวก็มีสิทธิ์กลับเข้ามาเล่นในรอบต่อไปได้อีกนะครับเล่นได้ประมาณ 2-3 รอบนะครับโอเคครับก็มีแค่นี้ครับเริ่มเกมกันเลยนะครับโดนไป2ดอกแต่ว่าไม่เจ็บเท่าไหร่ครับก็โอเคอยู่ยังพอได้กีฬาเพนบอลก็ถือว่าเป็นกีฬาที่ให้ความสนุกตื่นเต้นเล้าใจนะครับก็เล่นได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่นะครับก็ขอให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับเล่นได้ถ้าท่านนะครับอยากจะมาเล่นนะครับกีฬาเพนบอลแห่งนี้ก็มาที่พัทยานะครับที่พัทยาเพนบอลพาร์คครับซอย9นะครับถนนเทพประสิทธิ์ก็เปิดทุกวันครับผม